วัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวช้องจะพาทุกคนมาปั้นดินญี่ปุ่นกันค่ะแต่ช้องจะปั้นเป็นตัวอะไรนั้นค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเพื่อนๆเห็นการแต่งตัวของช้องไม่เอ่ยเพื่อนๆก็น่าจะเดาออกแล้วแหละว่าวันนี้ช้องน่าจะมาทำอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นแน่เลยวันนี้ช้องจะพาเพื่อนๆทุกคนอ่ะมาปั้นดินญี่ปุ่นแต่ตัวละครที่ช้องจะเลือกมาปั้นอ่ะคือเจ้าโทโทโร่โทโทโร่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ตัวนึงที่เป็นชื่อดังของสตูดิโอจิบลิคนที่แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือคุณฮายาโอะมิยาซากิผลงานของเขาที่ดังๆก็มีพวกสุสานหิ่งห้อยนะคะที่แบบที่ช้องชอบแล้วแบบตื้นตันแบบซึ้งเหมือนกันเรื่องนี้เพื่อนๆก็ลองไปหาดูกันได้นะคะย้อนหลังค่ะที่จะใช้นะคะในการปั้นวันนี้ก็จะขาดไม่ได้เลยก็จะต้องมีนี่ค่ะดินญี่ปุ่นที่ช้องจะมาใช้ปั้นในวันนี้นะคะแล้วในการปั้นของเราอ่ะถ้าจะทำงานง่ายขึ้นอ่ะก็ควรจะมีพวกวัสดุที่มาทำให้เราปั้นง่ายขึ้นอาจจะเป็นพวกวัสดุที่เป็นทรงกระบอกอย่างนี้มีดคัตเตอร์แล้วก็ไม้บรรทัดเพื่อที่จะทำให้เราทำเท็กเจอร์หรืออะไรของตัวละครให้มันแบบเหมือนจริงมากขึ้นนะคะเพื่อนเจ้าโทโทโร่ที่ท้องจะปั้นนะคะคาแรคเตอร์เขาก็จะยืนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนถ้างั้นนะคะเรามาเริ่มแกะดินญี่ปุ่นปั้นน้องโทโทโร่กันเลยดีกว่าค่ะในการปั้นดินญี่ปุ่นนะคะเราต้องค่อยๆเอาออกมาทีละนิดนะคะที่เราจะใช้เพราะว่าถ้าเราเปิดทีเดียวอะเดี๋ยวเจ้าดินญี่ปุ่นเนี่ยมันจะแห้งเร็วมากแล้วมันพอเรามาปั้นอ่ะมันก็จะไม่เนียนเหมือนเดิมแล้วค่ะอันดับแรกเราก็ต้องมาขึ้นรูปให้มันเป็นแบบโครงร่างของเจ้าตัวโทโทโร่ก่อนนะคะด้วยการทำให้เขาเป็นทรงแบบทรงลูกไข่อ่ะค่ะเพราะว่าฟอร์มรูปร่างเขาเป็นอย่างนั้นโทโทโร่ลูกแม่ต้องออกมาสวยที่สุดแต่ฉันต้องทำได้ผมมันหน้ามันเคี้ยวจังเลยโทโทโร่เต้าอ้วนไอ้เต้าอ้วนเดี๋ยวเขาจะทำหนวดให้น้องด้วยเอ๊น้องมีมาแล้วน้องมีมิติมากค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะน้องแบบว่าก้นแบบว่ายุบลงไปนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเสริมก้นให้น้องค่ะเพื่อให้น้องนั่งที่แบบว่าสิมเมทรีขึ้นเพื่อนๆต่อไปนะคะช้องจะใช้ทำก้านใบบัวค่ะแต่ว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้จริงๆอ่ะมันต้องใช้ลวดดามเป็นตัวก้านใบบัวใบบอนเนี่ยค่ะแต่ว่าช้องไม่มีก็เลยใช้ไม้จิ้มฟันแทนค่ะไม้ถ้าทำเล็กมากเดี๋ยวพอแห้งแล้วมันจะหลุดเขาจะทำใบบอนเขาเรียกใบนี่ค่ะเพื่อนๆเทคนิคเวลาปั้นใบบอนของช้องนะคะช้องก็จะให้ตรงกลางใบอะค่ะมันมีเนื้อดินญี่ปุ่นหนาๆหน่อยแล้วก็ค่อยๆให้ตรงปลายใบมันออกมันบางออกไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้มันเป็นแบบสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างแบบให้มันถ่ายแรงลงมาที่ก้านของใบบอนนะคะเวลามันแห้งมันจะได้ไม่หักค่ะ
เพื่อนๆและในขั้นตอนต่อไปนะคะช้องอ่ะก็จะมาสอนเพื่อนๆปั้นหนวดให้น้องนะคะก็คือช้องจะเอาไม้จิ้มฟันมาเหลาให้ได้แบบข้างละ3เส้นแล้วก็เอาดินญี่ปุ่นอ่ะมาปั้นเคลือบไม้จิ้มฟันทีนึงแล้วก็เสียบลงไปให้น้องเลยค่ะเวลาแห้งมามันจะได้แข็งแรงแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยค่ะเขาลืมคิดเรื่องลวดไปจริงๆถ้ามีลวดอ่ะมันจะแบบค่ะตอนนี้นะคะช้องก็ปั้นเจ้าโทโทโร่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะรอมันแห้งนะคะแล้วก็จะมาทาสีกันค่ะนี่นะคะช้องอ่ะก็ได้เอากระดาษหลังรูปอันเก่าค่ะมาตัดเป็นชิ้นๆเพื่อที่จะแยกตัวละครแต่ละตัวเวลาเราหยิบจับหรือยกอะไรเงี้ยมาทำรายละเอียดหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ทำงานง่ายขึ้นค่ะช้องก็กำลังทำตัวเพจให้เจ้าน้องโทโทโร่เนี่ยค่ะมายืนนะคะตรงนี้นี่ค่ะตอนนี้ช้องก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะมาเจาะให้ตัวฐานนี้มันเป็นรูๆเพื่อสร้างเท็กเจอร์แล้วก็มันจะมีข้อดีข้อนึงก็คือมันจะทำให้ตัวดินญี่ปุ่นเนี่ยมันเซตตัวและแห้งไวขึ้นค่ะค่ะตอนนี้นะคะตัวฐานรองของช้องก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะช้องทำให้มันมีโขดหินสูงๆต่ำๆเพื่อให้มันดูแบบว่ามีมิติมากๆเวลาน้องโทโทโร่มายืนอยู่ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะช้องก็ได้ปั้นตัวฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวช้องจะลองพาน้องโตโตโร่มายืนในฐานดูนะคะจะออกมาเป็นยังไงเอ่ยพอดีเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเพื่อนขั้นตอนนี้นะคะช้องก็จะพาทุกคนมาเริ่มลงสีเจ้าโทโทโร่แล้วก็ตัวฐานกันค่ะการลงสีในครั้งนี้นะคะช้องก็จะใช้เป็นสีพอตเตอร์ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใช้ผสมในฐานนี้นะคะแล้วก็ใช้กุกันทาค่ะจิเซมาเซคานิชิวะเราจะมาลงสีกันการลงสีก็เชื่อว่าน้องๆหลายคนก็มีสกิลการลงสีโปสเตอร์อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่เราได้เรียนตั้งแต่สมัยประถมกันเลยการผสมสีจากแม่สีทั้งหลายคือในการลงสีอะเราไม่จำเป็นนะว่าจะต้องให้มันเป็นแบบสดหรืออะไรตลอดเวลาบางทีเราอาจจะทำเป็นโทนพาสเทลหรือโทนอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองแบบอยากจะให้มันออกมาเป็นในรูปแบบนี้เพื่อที่ให้งานของเรามันสวยถูกใจเราเพราะเราก็จะทำเสร็จแล้วเราก็จะตั้งโชว์ที่ค่ะสาเหตุที่ช้องมาทาแบบตัวฐานมันก่อนนะก็เพราะว่าฐานอ่ะมันแห้งก่อนเดี๋ยวเราทิ้งเจ้าตัวโทโทโร่ไว้สักครู่นะคะเพื่อให้เขาแห้งแบบเซตตัวกว่านี้มันจะได้ลงสีได้แบบง่ายขึ้นตอนนี้ช้องก็พยายามเนรมิตไอตัวนี้ขึ้นมาแบบเป็นเหมือนโขดหินที่มันมีหญ้ามีดินอะไรเงี้ยผสมกันเดี๋ยวเราก็จะมาลงแบบมิติเข้มๆอ่อนๆให้มันดูเหมือนเป็นพื้นจริงๆอะค่ะค่ะขั้นตอนนี้นะคะช้องก็พยายามลงแบบเทรดให้มันมีแบบแสงมีเงาเหมือนเป็นสามมิติขึ้นมาค่ะว่ามันอยู่ในทุ่งหญ้าที่มีหินโขดหินตะปุ่มตะปำแล้วก็มีหญ้าขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามลงให้มันมีมิติที่สุดก็จะมีเชฟตอนนี้เราก็ได้ทำตัวฐานนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปช้องจะพาเพื่อนๆมาลงสีเจ้าโทโทโร่กันค่ะค่ะตอนนี้ช้องก็กำลังลงสีพื้นให้กับตัวของน้องโทโทโร่นะคะคือตรงที่ส่วนที่ใหญ่เราก็ลงไปก่อนเลยเดี๋ยวตัวที่ส่วนที่เล็กๆหรือแคบๆเราค่อยมาใส่พวกกันที่เป็นเบอร์เล็กเก็บรายละเอียดอีกทีนึงค่ะวิ่งๆวิ่งๆวิ่งๆน้องน่ารักดีค่ะ
ตอนนี้เราลงสีรองพื้นน้องเรียบร้อยแล้วทั้งตัวละเดี๋ยวพอรองพื้นแห้งที่ตัวแห้งนะคะช้องก็จะเอาผู้กันมาสกิดขนให้น้องค่ะตอนนี้โดยรวมก็ได้ประมาณ 90% แล้วค่ะเดี๋ยวช้องจะมาเก็บดีเทลขนให้น้องอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้น้องดูแบบปุกปุยขึ้นมาขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวช้องก็จะมาทาสีน้องตัวเล็กนี้ค่ะเพื่อที่จะมาประกอบวางด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะช้องก็ลงสีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช้องจะมาลงขนของน้องให้เพื่อนๆดูกันค่ะขั้นตอนนี้ช้องก็แบบว่าประดิษฐ์ประดอยทำเท็กเจอร์ขนให้กับน้องนะคะเพื่อที่ให้มันน้องออกมาดูมีชีวิตที่สุดเพื่อนแล้วตอนนี้นะคะผลงานของช้องก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะน้องๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยเพื่อนๆชอบหรือไม่กับผลงานที่ช้องทำเสร็จแล้วถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Relife Channel ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ